ดอมเข้ที่ลุงหนอจำหน่ายอยู่ที่ร้านเนี่ยนะครับเพื่อนๆลุงบอกเลยว่าเขาต้องซิซี่เซอร์นะพอดีว่าจังหวะว่าคลิปนี้ลุงหนอมีสินค้าของดอมเข้รุ่นเก่าๆซึ่งถ้าเป็นกลุ่มที่สะสมหรือว่าใช้กระเป๋ากล้องดอมเข้มาแล้วเนี่ยเขาจะรู้จักพวกนี้ดีนะครับเป็นสีที่หายากนะครับคำว่าสีหายากก็คือว่ากระเป๋าเขา discontinue ก็คือเลิกผลิตไปแล้วนะอ้าวเรามาดูเลยสีแรกที่ลุงอยากแนะนำนะครับนี่คือดอมเข้ F6 นะครับสีนี้เขาเรียกว่าสี Navy Blue นะ Navy Blue ก็คือสีเขาออกเป็นน้ำเงินเข้มเหมือนสีกรมท่าเลยนะฮะไอตัวนี้ลุงบอกเลยหายากอันดับที่3นี่ตามสไตล์ลุงหนอนะครับนี่ Navy Blue นะให้ดูสภาพใบนี้ลุงบอกเลยว่ามีโอกาสติดมาก็เลยเอามาทำคลิปทีละถ้าเพื่อนๆไปเจอนี่ฉกได้เลยนะมันไม่ได้หาได้ง่ายเพราะว่าเขาเลิกผลิตไปนานแล้วนะครับ Navy Blue นะครับสีหายากถัดมาอันดับ2ของร้านหนอนะครับมีโอกาสโชว์หน่อยนี่คือดอมเข้ F3 น้ำเงินคลิปครีมนะครับเป็นสีน้ำเงินเลยคลิปนี่ครีมสีครีมนี่เลยตัวนี้เป็น10ปีแล้วหายากมากๆนะครับสภาพตัวนี้ก็ลูกค้าใช้มาพอสมควรแต่ว่าด้วยความที่เป็นดอมเข้ฮะเขาเหมือนเกงยีนไงซิซี่เซอร์คืออารมณ์เขานะใบนี้เพื่อนๆ เจอที่ไหนอย่าลังเลครับเก็บได้เลยหายากมากๆนี่คือ F3 น้ำเงินคลิปครีมนี่นะครับอันดับต่อไปตัวนี้ลุงจะบอกว่าแทบจะไม่เจอในท้องตลาดแล้วสีเขียวเอมเมอรัลด์นี่ตัวนี้หายากมากๆในมือลุงหนอนี่คือ F6 นะนี่คือดอมเช่ F6 สีเขียวเอมเมอรัลด์ครับใบที่อยู่ในมือนี่ลุงบอกเลยว่าสภาพลุงตีให้สักร่วม 90% เลยนะเพราะว่าเอมเมอรัลด์เนี่ยเอกลักษณ์ของดอมเช่ซึ่งหลังๆเขาไม่ได้ทำแล้วก็คือว่าพวกขีดเนี่ยฮะเขาจะเป็นหนังแท้เลยแล้วใบนี้เพื่อนๆดูสภาพเห็นไหมเขียวแบบลุงก็บอกว่าเขียวเหมือนนกแก้วฮะเขียวสวยเลยนี่คือ F6 นะแต่ว่าทั้ง 2-3 ใบที่เอามาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยนะครับเขาก็ทำไซส์ครบหมดนะไม่ว่าจะเป็น F3 F2 F6 เนี่ยสีพวกนี้ถ้าเพื่อนๆเจอในท้องตลาดนะเก็บได้เลยครับคือพูดง่ายๆว่ามันหายากอ่ะมันต้องกับกลุ่มที่เขาสะสมไว้นะครับพอดีว่าจังหวะคลิปนี้ลูกค้าลุงหนอเขาต้องใช้คำว่ากลุ่มแตกลุงก็เลยได้มีโอกาสได้สัมผัสได้เห็นตัวจริงกระเป๋าพวกนี้พวกนี้หายากนะลุงบอกเลยเพื่อนๆลองดูใน eBay ดูนะครับบางทีลุงเคยเจอสมัยทำดอมเข้ใหม่นะจะบอกป้าลีบอกว่าเอ้าบิดราคามาโชว์ที่ร้านสักใบไหมไปเจอ F2 สีเนี้ยน้ำเงินคลิปครีมใบหนึ่งสภาพเกือบ 100% เลยที่ eBay นะอันนั้นโอ้โห 25,000 เลยนะใบหนึ่งอันนั้นคือสภาพใหม่จริงพวกสะสมอย่างว่าฮะเขาจะหวงของนิดหนึ่งนะครับเอาละครับแนะนำคลิปกันสั้นๆเพราะว่าบางทีบางจังหวะเพื่อนๆอาจจะไปเจอราคาที่ไม่แรงมากไว้สะพายไว้ใส่กล้องได้ไม่ซ้ำใครเท่ๆแล้วก็ขายต่อมีราคานะลุงหนอแนะนำนะครับ